ง่ายๆเลยตัวผู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าหล่อกว่าหล่อกว่านี่คือสีสันเขาจะสดใสมากสีสันเขาจะเป็นแดงๆแก้มแดงปากแดงลำตัวจะหนาใหญ่ส่วนตัวเมียเขาจะซีดๆจางๆเหลืองๆคางเหลืองๆซีดๆแล้วก็หัวจะใหญ่มากเพราะว่าเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์วางไข่เขาจะต้องเก็บไข่ไว้ในปากเก็บไข่ไว้ในปากอยู่อย่างนั้นประมาณ2สัปดาห์เพื่อให้ไข่เป็นตัวแล้วก็ว่ายออกจากปากเขาจะเป็นเหมือนอนุบาลลูกปลาไว้ในปากตลอดแต่ที่นี่ก็จะมีการนำมาเพาะขยายพันธุ์ด้วยการไปขโมยลูกเขาจากปากแม่เขานั่นแหละก็คือการเคาะปากปลาหรือการเปิดปากปลาเพื่อเก็บไข่ไปอนุบาลในถาดเพาะฟักทุกๆสัปดาห์เพื่อจะได้ไข่แล้วก็มาอนุบาลเลี้ยงขายต่อเกษตรกรแล้วก็เป็นปานิชพระราชทานอีกทีนึงอันนี้ไข่ระยะที่1 นะคะที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือจะเหมือนไข่ไก่ได้เลยเหลืองๆกลมๆตัวนึงก็จะอมไข่มันจะเก็บไข่ที่ผสมพันธุ์แล้วไว้ในปากมันตัวนึงถ้าเต็มที่มันก็ได้ประมาณ 1,250 ฟองนะบางทีก็เป็น 2,000 ก็มีเดี๋ยวเรานำไข่ที่เราล้างเมื่อกี้นะคะวันนี้เป็นระยะที่1เราจะมาใส่กล้วยพ่อฟักซึ่งอันนี้เราทําขึ้นมาเองเรียนแบบปากแม่มันว่าให้มีการพ่นน้ําให้มาโดนไข่มันก็จะกระจายออกได้รับออกซิเจนเนาะจึงเรียกได้ว่ามีวงจรชีวิตที่น่าพิศวงทีเดียวโดยเฉพาะความทุ่มเทของแม่ปลาที่ฟักไข่ด้วยวิธีการปกป้องไข่ใบจิ๋วนับร้อยไว้ในปากตลอดเวลาเมื่อเราได้ไข่จากปากเขาแล้วถ้าอยู่ในระบบเพาะฟักแล้วไฟจะดับไม่ได้ถ้าไฟดับเราต้องมาปั่นไฟเราต้องคอยดูต้องคอยขูดทาต้องคอยล้างไข่ปลากันค่ำกลางคืนต้องลงมาดูนั่นอันนี้เลยถ้าหน้าฝนยิ่งหน้าฝนยิ่งไฟดับบ่อยก็ต้องคอยดูบ่อยมันเป็นความสุขที่ว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เกิดเห็นแต่ตอนเป็นไข่เล็กๆแล้วก็ดูพัฒนาเขาไปเรื่อยจะชอบไปตักไข่ปลาว่าเอ้ยวันนี้มันมีจุดแล้วยังพรุ่งนี้เป็นอะไรต่อมีจุดตาจุดหางออกเป็นหางแล้วอย่างเงี้ยพอเป็นหางแล้วไข่แดงเริ่มยุบแล้วเฮ้ยมันต้องลงกระชังแล้วมันต้องกินอาหารแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่ออยู่ในบ่อก็ใช่ว่าจะวางใจได้นะบางทีลมแรงพัดมากระชังขาดหลักหักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูอีกมันก็เหมือนอนุบาลลูกคนเหมือนกันนั่นแหละ